ราดื่มน้ำมินเนอเรลนะคะหรือว่าขวดพลาสติกที่เป็น PET ก็สามารถบิดแล้วก็นำไปที่ 7-Eleven นะคะเขาจะมีแบบถังให้เราหย่อนแล้วพลาสติกอันนี้ขวดพลาสติกนี้จะโดนรีไซเคิลได้แบบให้รู้จบชีวิตของเขาในการเป็นขวดพลาสติกไม่รู้จบเลยค่ะเขาสามารถโดนรีไซเคิลได้หลายรอบหลายรอบหลายรอบก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะดื่มน้ำเสร็จปิดขวดแล้วก็เอาไปรีไซเคิลก็คือใช้แบบว่าเขาเรียกขยะให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็มารีไซเคิลใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วแคมเปญในครั้งนี้น่ารักมากๆ Crush on you ปิดเพื่อบอกรักในแบบของเราได้สามารถสแกนกดของ Minare นะคะแล้วก็สามารถเอาขึ้นบิลบอร์ดได้เลยคุณอยากจะบอกรักแฟนอยากจะบอกรักคนในครอบครัวก็ทำได้ค่ะแคมเปญนี้มาในวันวาเลนไทน์เลยค่ะแคมเปญนี้มาในวันวาเลนไทน์เลยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแบบเฮ้ยเธอเราขับรถไปตรงนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปบนบิลบอร์ดจะเห็นเราบอกรักเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะแล้วอลิซาเวลายาปิดปุ๊บแล้วยาบอกรักใครคะก็อย่างแรกเลยนะคะตอนที่เราปิดขวดแล้วก็บอกรักโลกก่อนเลยนะคะรีไซเคิลพลาสติกค่ะแล้วอย่างที่สองบอกรักตัวเองเพราะการดื่มน้ำคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับความสวยของร่างกายนี่แกดูแลดีแกบอกพี่แบร์ตอนไหนมาอันนั้นไม่ต้องปิดขวดค่ะบอกทุกวันแล้วเหรอคะใช่ค่ะอันนั้นแค่พูดเฉยๆแล้วอันนี้วันวาเลนไทน์ก็ทำงานทุกคนคาดหวังแล้วเนี่ยรอดูเนาะว่าปีนี้มันจะอลังการแค่ไหนไม่อยากทำให้ผิดหวังจังเลยย่าทำงานเสร็จแต่ว่าพี่แบร์ถ่ายละครเรื่องเกี่ยวกับยังไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่ย่าหลังแบบพี่แบร์ไปกองแล้วแบบไปไหนไปกินข้าวอะไรนิดหน่อยไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าพี่แบร์ถ่ายละครย้อนยุคเราอยุธยาแล้วมันร้อนมากๆก็แบบ no pressure ค่ะแบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ย่าคือพอเสร็จงานนี้แล้วคือจบว่างแล้วใช่ค่ะย่าก็ไปหาทิพยาโน้ทำไมอะรู้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าคือโตแล้วโน้มันก็แบบทำงานก่อนเนาะเอาจริงๆนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ามันคือเดือนนี้แล้วทำงานไปวันเวลาอย่างนี้หรอคือเดือน January รู้สึกว่านานมากเลยแต่ว่ามาเดือนที่2แล้วก็รู้สึกว่าที่สี่แล้วเขาบอกว่าไม่ทันเตรียมอะไรเลยแบบไม่ทันเตรียมอะไรไม่ได้ซื้อดอกไม้ไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเองใช่ไหมที่ไม่ได้เตรียมใช่หนูไม่เตรียมอะไรให้แต่พี่เบย์เขาบอกว่าเป็นโจทย์ยากอันดับท็อปมากเลยนะในปีนี้เนี่ยหรอคะเป็นโจทย์ยากมากเลยที่จะเซอร์ไพรส์เราจะทำยังไงดีโอ้เซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเรารู้เพราะว่าเอาทำงานให้เสร็จก่อนแต่เป็นวาเลนไทน์ปีแรกหลังขอแต่งงานเลยนะย่าโอ้ย่าโอ้ย่าแต่ก็ไม่เพรสเชอร์ไม่ย่าไม่เพรสเชอร์ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ทำงานไปก่อนหรือว่าทุกวันยังไงก็ต้องหรือว่าทุกวันมันเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเราหรอถ้าจะพูดอย่างนี้ก็โกหกทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ไม่ได้หรอกเราก็แค่เป็นมนุษย์บางวันเราก็ตีกันมันเป็นปกติเล่นกับฟันใช่ๆๆแต่ช่วงนี้ไม่ตีช่วงนี้รักโอเคช่วงนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าพี่แบร์ทำงานเยอะมากปกติญาติจะย่าจะแบบโปรเจกต์เยอะมากๆมากพี่แบร์ก็จะต้องแบบสู้ๆนะแต่อันนี้ก็สลับกันค่ะอันนี้พี่แบร์ยุ่งกับย่าเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยยังแบบส่งข้อความอะไรมาตอนเช้าหรือว่าดอกไม้อะไรมาหรือยังมาล่วงหน้าก็พูดแล้วว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แค่นั้นแต่พูดเราเป็นคู่รักต้นแบบเลยนะที่ติดโผล่ว่าเป็นคู่รักต้นแบบในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มันเป็นวันที่น่ารักค่ะใช่เราก็พยายามหากิจกรรมที่แบบเราชอบทำกันอยู่แล้วสุดท้ายแล้วทุกปีมันจะเป็นเหมือนแบบตั้งโต๊ะให้เหมือนพิคนิคอะไรอะไรเรารู้สึกยังไงแบบอยู่ให้เราเป็นผู้หลักตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะยินดีค่ะก็จริงๆอ่ะทักษะในการเลือกกิจกรรมบนวาเลนไทน์แค่เลือกสิ่งที่เราทำด้วยกันแล้วเรามีความสุขแต่พี่ย่าบอกว่าคู่ย่ามีอะไรที่เป็นแบบตัวอย่างให้คู่อื่นในบ้านไม่รู้อ่ะอย่างเช่นความสม่ำเสมอความใส่ใจความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยย่าว่าอย่างนึงที่พิเศษมากๆสำหรับย่ากับณเดชน์คือเรานอกจากว่าเราเป็นคู่กันแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราเป็นทุกอย่างที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์สองคนควรจะต้องเป็นมันไม่ได้แค่เป็นแฟนกันเฉยๆแต่เป็นเพื่อนกันด้วยก็คือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่แบบผิด
เราก็จะบอกกันเราก็จะห้ามกดกันด้วยเพราะว่า I'm still your friend too มีกดพี่ยารู้สึกไหมกดสองคนยังไงบ้างแบบว่าไม่กดเกินไม่เคยมีข้อตกลงอะไรแบบนั้นขอให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็แบบแค่แบบใช้พื้นฐานของความแบบ respect กันเท่านั้นเลยก็คือไม่ได้มีแบบว่าห้ามกดข้ามวันไม่เป็นไรถ้าจะไปโกรธถ้าโกรธเป็นอาทิตย์ก็โกรธไปเถอะถ้ามันมีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับให้ได้พี่ยาแล้วอย่างคู่เราจริงๆแล้วเวลาเรางอนกันแล้วกันมันหายกันไปเองด้วยความโตแล้วเข้าใจกันไม่ค่ะ no คือต้องคุยยาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถที่จะแบบโอ้นี่เป็นอะไร topic bound แต่ไม่มีทางที่คนเราจะหายงอนได้ทันทีโดยที่ไม่คุยกันมันหายไปไม่ได้หรอกมันจะอยู่ในใจอยู่ข้างหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุยกันเองค่ะอุ๊ยกูดูใหญ่ย่าด้วยคุยเขาหวานแล้วมันขึ้นมาในจีนี้เลยแล้วคุยไปเรียบร้อยแล้วเขาหายแล้วพี่แอนรู้สึกยังไงว่าหลายๆคนในประเทศไทยจ้องมองคู่เราแล้วพร้อมจะมีความสุขกับเราด้วยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็เอาจริงๆนะคะในถ้าใครอยู่ข้างในมอบเดินผ่านกันแล้วต้องการแบบ love adviceพวกเรายินดีค่ะขอโทษเบอร์คุยกันได้เขาได้คำเป็นที่ปรึกษาเลยพิศรานีได้เลยย่าว่าทำได้เคยมีคนมาขอปรึกษาเรื่อยๆบ่อยมากในวงการหรือว่าคนทั่วไปเลยย่าก็เพื่อนๆในวงการด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่เขาขอคำปรึกษาว่าแบบทำไมถึงได้ยินเยี่ยงยี่ยงทำไมถึงยาวย่าตอบว่าอะไรคะมีหลายขั้นตอนมากเลยก็รู้สึกว่าเราต้องถึงแม้ว่าจะคบกันเกิน7ปี10ปี whatever แต่ต้องจีบกันทุกวันเป็นการเติมเพชรแล้วใช่ค่ะมันต้องเราไม่สามารถมองคนคนนั้นเป็นของตายได้เราต้องเติมตลอดเวลาแล้วพี่แบร์ให้ความรู้สึกว่าเขาจีบเราทุกวันเป็นในความรู้สึกก็เรามีนิสัยคล้ายกันมากมากค่ะก็เลยแบบก็แสดงว่าย่าเขาจีบเราทุกวันก็ดุบ้างมีหลากหลายคือหลากหลายฟีลลิ่งพี่ยามีต๊อปไหมมีต๊อปพี่แบร์ไหมต๊อปแปลว่าอะไรต๊อปแบบหยาดหยอดหยาดหยอดต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องจำเสมอว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดเราก็ต้อง recreate โมเมนต์นั้นให้คนของเรามีความสุขแบบนั้นตลอดไปจนวันตายนี่กูรู้สุดๆวันเนี้ยถึงว่าเราเป็นเจ้าแม่ที่ปรึกษาเพื่อนใช่ว่าย่าๆนี่คือปักหลักเป็นแบบทำหนังสือไม่รู้ทำหนังสือเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเราเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเวลาเรื่องความรักเพื่อนปรึกษาไม่ค่ะจะมีหัวหน้าของกลุ่มคือหัวย่าอีกคนคือใครไม่ใช่คนอ๋อค่ะอาล่าสุดเห็นไปเบอร์เดย์แม่แก้วมาด้วยค่ะก็จริงๆวันนั้นย่าทำงานค่ะแล้วก็แบบไปแจมตอนที่แบบเป่าเค้กมีอะไรฝันอะไรพิเศษให้แม่แก้วไหมครับหรือไว้พรอะไรให้แม่บ้างไว้พรเหมือนเดิมทุกปีเลยสุขภาพสุขภาพให้มีความสุขย่าว่าสำหรับแบบคนที่มีอายุแล้วแบบไว้พรเรื่องสุขภาพเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดก็ถือเป็นวันสำคัญอีกวันนึงใช่ไหมที่ย่าจะต้องแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแบบไปแจมไปร่วมด้วยก็อยากไปเจออยู่ค่ะงั้นหนังละฮะพี่ย่าถ่ายเสร็จหรือยังคะหนังเราปิดกล้องไปยังโฮมสวีทโฮมอ๋อปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะโฮมสวีทโฮมปิดแบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วมีแพลนมันจะมีแพลนโปรโมทปีนี้ไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะปีนี้ค่ะต้องไปแบบฮอลลีวูดมันเป็นแบบไหนรอบไม่รู้แพลนยังไม่ออกโหดไหมพี่ย่าได้ถ่ายทำไปแล้วโหดไหมคะสนุกมากเลยแบบสนุกมากๆแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างมันมี new experience อะไรกับเราบ้างกับการทำงานกับระดับโลกอะไรเงี้ยแค่ว่าเหมือนแบบด้วยเวลาของเขามันจำกัดมากๆแล้วทุกคนบินมาจากที่นู่นมาที่นี่ก็เลยแบบทุกวินาทีมันมีค่ามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบความตั้งใจ 130% มันเป็นยังไงอันนี้ก็ดีค่ะเป็นแบบมาตรฐานที่เราพยายามจะแบบทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆชิ้นงานต่อไปอย่างเงี้ยแล้วปีนี้พี่ย่าจะมี big surprise อะไรอีกไหมคะโปรเจกต์เรามีไหมปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเดินสายโปรโมททุกอย่างเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ออกปีนี้ค่ะอันต่อไปก็จะมีละครมีนาค่ะแล้วก็หนัง The Interest in April ค่ะยาวๆเลยพี่ย่าค่ะขออีกเรื่องแม่ชมชมพู่เพิ่งชมว่าแบบพี่ย่ามีความเป็นแม่เป็นแม่สูงมาก
บอกกับการเลี้ยงเด็กยังไงเราอ่ะภูมิใจนะเป็น unexpected ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ายายยังไม่ค่อยโตด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคแต่เด็กชอบเล่นกับย่านะคะเรามีเทคนิคอะไรไหมตอนเลี้ยงน้องๆอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าย่าก็สนุกด้วยก็เลยพยายามจะว่าเป็นวัยเดียวเรามีความเป็นเด็กเยอะถ้าเป็นเด็กเลยไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปวัยเดียวกันเจรจาเก่งค่ะเพราะเราชอบคุยเราก็คุยแข่งกับน้องๆไปเลยค่ะก็จะบอกว่าเหมือนดูลูกแล้วก็ยังจำได้ว่าพี่ย่าดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยจินตนาการไหมตอนที่เราถ้าเกิดว่าเป็นลูกเราของเราอะไรเงี้ยก็หวังว่าย่าจะทำได้ดีเท่ากับแม่ชมเพราะว่าแบบน้องๆน่ารักมากแบบไปซุกแบบแน่นด้วยดีมากแบบพูดเรื่องแบบใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตทั้งที่เขาแบบตัวแค่นี้เองเป็นเรื่องแต่วันนั้นมาก็ยังลงสตอรี่อยู่ไม่หยุดนะก็ดูทุกวันก็คือเป็นแฟนคนหนึ่งของเกลของบ้านนั้นเลยตั้งนานแล้วด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าซ้อมไปก่อนนะพี่ยาน้องเราก็จะเลี้ยงเด็กๆกันก็ซ้อมไปก่อนกันค่ะซ้อมไปก่อนค่ะซ้อมไปก่อนของตัวเองยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ไม่ต้องบอกว่าอีกนานมากๆแต่เพราะหนึ่งพี่ย่ามีคือทุกคนจะคาดหวังว่าแบบพี่ย่าจะต้องแบบต้องมีของตัวเองด้วยนะว่าดีทั้งคู่แต่ถ้าย่าเชื่อดีหน้าตาแล้วเราจะเป็นแม่ที่คลั่งรักลูกเราแค่ไหนไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองดุจังเลยแสดงว่าย่ามีพัดดุย่าใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตค่ะรอดูย่านะคะรอดูค่ะโอเคค่ะ Welcome to Star Society